สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าวันนี้ครับเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งมีประเด็นมากมายเลยครับที่จะต้องมาถกแถลงกันว่ากติกาอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมกันแน่ผมชวนคุณกรจติกาวณิชครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาคุยหลายประเด็นเริ่มตั้งแต่เรื่อง primary vote ตกลงมันยังไงกันแน่และการหาเสียง social mediaที่ดูเหมือนว่าทางคสช.นี่จะงงๆอยู่นะครับว่าเราจะหาเสียงหรือไม่หาเสียงและโซเชียลมีเดียคือยังไงกันแน่และคุณกรณ์ก็มีประเด็นที่ร้อนหลายเรื่องที่มาชวนคุยกันเช้านี้ครับสวัสดีครับคุณกรณ์ครับครับสวัสดีครับดีครับคุณสุชัยสวัสดีครับคุณกรณ์เอาเรื่องนี้ก่อน primary vote เนี่ยผมรอมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญร่างฉบับนี้พูดถึงแล้วบอกว่าจะมี primary vote ครั้งแรกในประเทศไทยเราก็สนใจตื่นเต้นแล้วก็มาวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดในประเทศไทยได้ไหมไปมามันเหมือนกับเพลงที่ว่าขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะนิลาตอนนี้มันเป็นยังไงล่าสุดครับก็ตามข่าวที่ปรากฏนะครับล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนใจกันในเรื่องของการจัดทำ primary vote ซึ่งผมก็เห็นด้วยคุณสุชัยครับน่าเสียดายครับที่ภายในพรรคประชาธิปัตย์เองเราก็มีความคิดเรื่องของการจัดทำ primary vote มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วด้วยซ้ำไปครับก็คือมีการพูดคุยกันภายในพรรคว่าเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะถ้าพูดง่ายๆคือเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยในการเลือกผู้สมัครของพรรคได้มากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปพรรคที่เราคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแนวคิดโดยรวมที่สนับสนุนความตั้งใจแต่เดิมนะครับที่จะมีการจัดทำ primary vote โดยเฉพาะเราเองก็เป็นพรรคที่ให้ความสำคัญกับการมีสมาชิกของพรรคเยอะๆนะครับแล้วก็อยากที่จะหาวิธีที่จะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกพรรคเนี่ยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญในพรรคมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดหนึ่งในเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการเลือกผู้สมัครก็เลยผิดหวังครับที่ดูเหมือนว่าจะมีการ อย่างที่ว่าครับเปลี่ยนแผนและเปลี่ยนแนวความคิดในการให้โอกาสสมาชิกพรรคของเราในครับไอ้สูตรเดิมมันเป็นยังไงและที่มันเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงสูตรเดิมเนี่ยที่อยู่ในร่างพ.ร.บ.พรรคการเมืองก็คือว่าคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเนี่ยจะส่งรายชื่อผู้สมัครส.ส.ให้กับสมาชิกพรรคใช่ครับแต่ละเขตแต่ละจังหวัดลงคะแนนคือแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของผู้สมัครเขตอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของผู้สมัครบัญชีรายชื่อน่าสนใจในทั้ง2กรณีครับนะครับหลักการในส่วนของการเลือกผู้สมัครตามเขตเนี่ยก็คือพ.ร.บ.ต้องการให้สมาชิกที่อยู่ในแต่ละเขตเนี่ยสามารถเลือกผู้สมัครที่จะลงในเขตของตนเองได้พูดง่ายๆใช่ก็คือเขาเปิดบอกว่าให้สมาชิกในสาขาของแต่ละเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกเขตเลือกตั้งมีสาขาของพรรคได้นะครับสมาชิกแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยมีสิทธิ์เป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครเองได้แล้วก็ส่งมาให้กรรมการบริหารต้องพิจารณานะครับกรรมการบริหารถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องโยนกลับไปที่สาขาแต่ละเขตให้เลือกใหม่ประมาณนั้นครับแต่มันก็มีความชัดเจนว่าที่มาของผู้สมัครเนี่ยจะมาจากการคัดเลือกโดยคนที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นที่เป็นสมาชิกของพรรคจริงนะครับผลมันก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับคือในอดีตเนี่ยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เรามีกระบวนการผ่านการมันอยู่ในข้อบังคับพรรคอยู่แล้วนะครับว่าผู้สมัครในแต่ละเขตเนี่ยทางกรรมการบริหารพรรคหรือคณะกรรมการสรรหาเนี่ยต้องฟังความคิดเห็นของสาขาพรรคนะครับแต่มันไม่ได้มีกระบวนการที่ชัดเจนตามกฎหมายที่ระบุว่าเป็นอำนาจของสมาชิกในแต่ละสาขาพรรคเท่านั้นเองนะครับอันนี้พอมันมีความชัดเจนมันก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาตั้งแต่กฎหมายนี้มีความชัดเจนนะครับว่าจะให้อำนาจนี้กับสมาชิกเนี่ยก็ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของสสเหมือนกันนะครับมีความจำเป็นที่สสต้องทำงานในเขตพื้นที่เลือกตั้งของตนเองนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกันเตรียมการในการแข่งขันกันในกลุ่มของสมาชิกแทนที่จะมาพูดง่ายๆนะครับคือแทนที่จะมาวิ่งกับทางกรรมการบริหารมันเป็นการโอนอำนาจจากกรรมการบริหารและกรรมการคัดสรรเนี่ยไปสู่ประชาชนประชาชนที่เป็นสมาชิกในแต่ละเขตครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับก็สร้างความกังวลให้กับผู้ที่อาจจะเป็นสสอยู่แล้วหรือผู้ที่คิดว่ามีเส้นสายหรือเป็นคนที่ทางกรรมการบริหารพรรครู้จักหรือยอมรับอยู่แล้วนะครับคือมันเปลี่ยนเกมทำให้เขาต้องไปหาเสียงกับประชาชนที่เป็นสมาชิกแทนครับแต่ความจริงเนี่ยพรรคเองก็น่าจะเขียนกติกานี้ได้สำหรับการเลือกตัวแทนของพรรคในการลงสมัครโดยไม่ต้องให้เขียนในรัฐธรรมนูญไม่ใช่เลยครับใช่ครับเพียงแต่สิ่งที่เราได้ขอกับทางคสช.มาโดยตลอดนี่ก็คือ อันดับแรกช่วยกรุณาปลดล็อกให้เราสามารถที่จะออกไปเปิดรับสมัครสมาชิกได้คือถ้าไม่มีสมาชิกก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วประเด็นปัญหาส่วนหนึ่งก็คือคสช.เขาได้ล้างไพ่สมาชิกเราไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เปิดช่องให้สมาชิกเดิมสามารถที่จะกลับมายืนยันตนเมื่อช่วงต้นปีนี้ได้เพียงแค่1เดือนเพราะก็เลยทำให้จากเดิมสมาชิกเรามี2ล้านกว่าคนตอนนี้เราเหลือเพียงแค่ประมาณ100,000คนนะครับแล้วซึ่งมันยังไม่เพียงพอครับต่อการที่จะรับฟังความคิดเห็นที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริงซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับเราก็บอกกับทางคสช.มาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงต้นปีบอกว่ายังไงก็รีบเปิดให้เราสามารถออกไปหาสมาชิกได้เราจะได้จัดทำไพรเมอรี่ได้ที่มันมีผลจริงๆอ่ะนะครับแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เราออกไปหาสมาชิกซึ่งถ้าอย่างที่ว่าครับสมาชิกไม่เพียงพอมันก็ทำไพรเมอรี่ที่มีนัยยะและมีความหมายอย่างแท้จริงไม่ได้ครับตามสูตรใหม่เนี่ยถ้ามีการแก้ตามมาตรา44เรื่อง primary vote ก็จะให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร11คนโดยที่เป็นกรรมการบริหาร4แล้วก็สมาชิกพรรค7อย่างนี้มันเปลี่ยนจากเดิมพอสมควรใช่ไหมเท่าที่ผมทราบรู้สึกสลับกันนะครับกรรมการบริหาร7แล้วก็สมาชิก4แต่ไม่แน่ใจแต่ก็โดยรวมคือ11คนนะครับซึ่งก็อย่างที่ว่าครับมันห่างไกลจากการให้อำนาจสมาชิกโดยรวมเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครอย่างสิ้นเชิง คือห่างไกลกันมากนะครับแล้วยิ่งในส่วนของบัญชีรายชื่อนะครับ เดิมทีเนี่ยคือเราจะมีบัญชีรายชื่อกัน150คนในสภาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคเนี่ยก็คงจะต้องเสนอรายชื่อ150คนแล้วก็ในอดีตเนี่ยการจัดลำดับว่าใครเบอร์1ใครเบอร์2เนี่ยเป็นอำนาจของกรรมการบริหารอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งในร่างกฎหมายที่เขียนไว้น่าสนใจมากในกรณีบัญชีรายชื่อนะครับก็คือเขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกนะครับโดยที่จะรับคะแนนรวมทั่วประเทศโดยที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะได้รับรายชื่อ150ชื่อจากพรรคนะครับและสมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือก15ชื่อได้จาก150นะครับครับแล้วก็เอา15ชื่อของทุกคนเนี่ยมารวมกันนะครับเสร็จแล้วก็ดูว่าใครได้คะแนนมากที่สุดก็ถือว่าเป็นสมาชิกเป็นผู้สมัครอันดับ1นะครับคือเรียงตามนั้นใช่ครับซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนวิธีการอย่างสิ้นเชิงนะครับและในกรณีของบัญชีรายชื่อเนี่ยเมื่อสมาชิกเลือกแล้วเนี่ยกรรมการบริหารไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปจัดลำดับที่แตกต่างจากผลลัพธ์ของคะแนนรวมของสมาชิกที่นับรวมทั่วประเทศเพราะนั้นในกรณีของบัญชีรายชื่อนี่ยิ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกแต่ฝ่ายเดียวเลยในการที่จะจัดลำดับบัญชีรายชื่อกับพรรคหน้าที่ของพรรคหรืออำนาจของพรรคหรือกรรมการบริหารของพรรคเนี่ยมีอยู่เพียงแ
รายชื่อ150คนที่นำเสนอให้สมาชิกเลือกเท่านั้นส่วนการจัดลำดับนั้นเป็นอำนาจของสมาชิก 100% ครับแต่อันใหม่ที่แก้ไขล่ะหายไปเลยครับไม่มีเลยก็ยังไม่มีเลยกลับไปเหมือนเดิมกลับไปว่ากรรมการบริหารก็จะเป็นคนจัดเป็นคนจัดลำดับวิ่งเต้นได้คนที่ใกล้ชิดกับพรรคคนบริจาคเงินให้พรรคก็จะมีสิทธิ์มากกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับดังนั้นเนี่ยคำถามใหญ่ก็คือว่าอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนใจกลางทางก็วิเคราะห์ให้ฟังคือประเด็นข้อดีข้อเสียนะครับก็เอาตรงนี้ก่อนของระบบ primary มันมีอยู่แล้วนะครับคือเราเป็นระบบสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความหมายก็คือเราเป็นระบบตัวแทนความซึ่งความหมายของระบบตัวแทนก็คือพรรคเลือกตัวแทนนะครับผู้สมัครมาเป็นตัวแทนให้กับประชาชนประชาชนยกตัวอย่างไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับก็คือนายกเลือกสสเลือกพรรคหลังจากนั้นเนี่ยสสของพรรคเป็นคนไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นระบบตัวแทนเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าครับมีข้อดีข้อเสียของมันเหมือนกันเมื่อเทียบกับระบบเลือกตรงคราวนี้ในกรณีของประเทศที่เขาใช้ระบบตัวแทนประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่มีระบบ primary ที่ชัดเจนไม่มีบางคนก็เริ่มใช้นะเพิ่งเริ่มใช้อย่างกรณีของอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นผู้ใช้ระบบนี้มายาวนานที่สุดเนี่ยเขาก็เพิ่งเริ่มที่จะประยุกต์ใช้ primary การจัดทำ primary นะครับแต่ไหนแต่ไรเนี่ยคือเขาให้น้ำหนักแล้วก็ทั้งสองพรรคใหญ่นะครับที่อังกฤษเนี่ยก็ให้น้ำหนักกับสาขาในการที่จะเลือกตัวผู้สมัครมากกว่าเราอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นระบบ primary เพียวๆเหมือนกับที่มีการนำเสนอให้จัดทำในประเทศไทยเรานะเพราะนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นระบบทดลองแล้วมีความกังวลนะครับว่ามันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในเขตเลือกตั้งหรือไม่คือมันต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการเมืองพอสมควรนะครับซึ่งก็มีบางท่านบอกค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเพื่อลดความขัดแย้งจัดให้มีไพรมารีในเขตที่แต่ละพรรคยังไม่มีส.ส.ได้ไหมยกตัวอย่างเขตไหนที่มีส.ส.อยู่แล้วก็ให้โอกาสเขาเป็นผู้สมัครต่อไปเขตไหนไม่มีส.ส.ก็ค่อยใช้ระบบไพรมารีในการคัดเลือกตัวผู้สมัครอันนั้นก็เป็นลักษณะของข้อเสนออันนั้นก็ลักลั่นอันนั้นอย่างงั้นก็ลักลั่นพอสมควรเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เคยเป็นส.ส.นั้นเป็นคนที่ประชาชนในเขตนั้นๆเนี่ยจะชอบเขาจะเปลี่ยนใจไม่ได้หรือก็จริงครับแต่ว่ามันก็อาจจะตอบได้ว่ามันก็เป็นเกณฑ์ดีใจเขาชอบในระดับนึงเพราะเคยได้รับเลือกเป็นส.ส.มาแล้วใช่ไหมใช่เพราะนั้นแต่ก็อย่างที่ว่าครับพรรคอาจจะมีผู้สมัครที่เก่งกว่าแต่ด้วยเหตุผลต่างๆอาจจะฝ่าด่านอิทธิพลของผู้ที่เป็นส.ส.มาแล้วมาเป็นผู้สมัครไม่ได้ก็ทุกอย่างใช่หมดครับถูกต้องหมดมันจึงแต่ประเด็นอย่างที่ว่าครับถ้ามันมีการจัดทำ primary ในเขตที่พรรคยังไม่มีผู้สมัครหรือไม่มีส.ส.เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะลดประเด็นความกังวลเรื่องความขัดแย้งภายในพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งลงได้นะครับผมเพียงแต่พูดในให้เปรียบเทียบให้เห็นในดีกรีอย่างกรณีของพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่อังกฤษเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มที่จะใช้ primary เขาก็เริ่มจากเขตที่พรรคเขายังไม่มีส.ส.ก่อนเหมือนกันนะครับก็คงเป็นเหตุผลทางการเมืองภายในพรรคเดียวกันกับประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะลดความขัดแย้งความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นใช่แต่ผมมองกว้างๆว่าผมมองกว้างๆว่าเราเอาทั้งระบบอังกฤษและระบบอเมริกันมา primary นี่อเมริกันก็ทำมานานใช่ไหมในการเลือก primary มายาวนานอังกฤษเนี่ยเขาไม่มีระบบ primary แต่เขาก็มีวิธีการที่จะให้ประชาชนเขามีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตัวผู้สมัครโดยไม่เป็นทางการเช่นสมาชิกจะมีในแต่ละเขตเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์มีเสียงพอสมควรที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแทนเขาแล้วก็ระดับนโยบายพรรคต่างๆแต่ของเราที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้นสิทธิ์เสียงของเรามีก็ต้องบอกว่าผมก็อาจจะไม่ทราบในส่วนของพรรคอื่นนะครับแต่ว่า
ในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าเรามีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยแสดงความเห็นมาโดยตลอดครับคือเรามีระบบสาขาพรรคก่อนที่จะถูกยุบสาขาไปเนี่ยเราก็มีสาขาพรรคทั่วประเทศประมาณ200สาขานะซึ่งถือว่ามากกว่าพรรคอื่นเยอะมากนะครับเป็นพรรคเดียวเลยก็ว่าได้ที่มีโครงสร้างนี้เพราะนั้นเราคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับวัฒนธรรมที่จะให้สมาชิกมีสิทธิ์มีเสียงแต่ระบบ primary มันเป็นการกำหนดตามกฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมันมีความเข้มข้นมากกว่าเยอะถามว่าพรรคการเมืองพร้อมไหมนะครับผมก็เห็นทุกพรรคการเมืองบอกว่าพร้อมเพียงแต่ขอให้ปลดล็อกให้เราได้เตรียมตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เตรียมตัวในแง่ของการสรรหาสมาชิกเพิ่มเติมครับก็มีคนแย้งว่าถึงแม้จะเป็นระบบ primary ตามสูตรแรกๆเนี่ยไอ้ร้อยคนในแต่ละเขตเนี่ยหรือจังหวัดเนี่ยก็ซื้อได้ถ้าจะซื้อก็ซื้อได้แต่นั่นเป็นเพราะเขาทางกฎหมายเนี่ยเปิดช่องไว้นะครับว่ากรณีที่จัดตั้งสาขาไม่ได้เนี่ยให้สมาชิก100คนแต่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครทั้งจังหวัดนะครับซึ่งจริงๆมันอย่างที่คุณธิชัยกล่าวครับถูกต้องคือมันอันนั้นมันคือเป็นทางเลือกที่อ่อนมากอ่อนในที่นี้หมายความว่ามันเป็นทางเลือกที่มันเป็นทางออกที่เปิดช่องให้มีการจัดตั้งนะครับโดยพรรคการเมืองในการเลือกผู้สมัครครับเราเองเนี่ยก็มีท่านหัวหน้าคุณวิสิทธิ์ก็พูดชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่เลือกที่จะใช้วิธีนั้นนะครับก็คือเราจะเดินหน้าในความพยายามในการจัดตั้งสาขาพรรคในทุกเขตเลือกตั้งเพื่อให้กระบวนการการทำ primary เนี่ยมันเป็น primary ที่แท้จริงคืออันนั้นเนี่ยเราได้ตกผลึกในประเด็นนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวว่าจะมีการยกเลิก primary แล้วนะครับว่าเราจะไม่พยายามที่จะเลี่ยงเจตนาของกฎหมายในการให้อำนาจกับสมาชิกเนี่ยด้วยการพูดง่ายๆด้วยการแกล้งทำเป็นไม่ตั้งสาขานะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ช่องทางเลือกว่าถ้าอย่างนั้นก็คือ100คนในแต่ละจังหวัดเลือกผู้สมัครได้หมดทั้งจังหวัดใช่เพราะเรามองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการหลอกตัวเองครับอันนั้นไม่ใช่การให้อำนาจกับสมาชิกอย่างแท้จริงครับดังนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าเดิมส่วนคุณที่ชัยถามว่าทำไมเขาถึงยกเลิกอันนี้เนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าที่ชัดเจนก็คือมันไม่สะดวกกับหลายฝ่ายหลายพรรคการเมืองแล้วก็โดยเฉพาะพรรคใหม่ก็ต้องถามว่าพรรคการเมืองโดยในส่วนของทั้งพรรคเก่าและพรรคที่มีการจัดตั้งใหม่เนี่ยจริงๆอยากที่จะสูญเสียอำนาจในส่วนของกรรมการบริหารพรรคที่มีจริงหรือไม่นะครับแล้วก็คำตอบตอนนี้ก็คือผมคิดว่าการอ้างว่าไม่พร้อมเนี่ยถ้าเรียงกันตามตรงก็คือมันเป็นแค่ข้ออ้างนะครับแต่ว่าในแง่ของความต้องการหรือความอยากเนี่ยเป็นสาเหตุหลักมากกว่านะครับว่าทำไมถึงมีความพยายามในการที่จะยกเลิกข้อเสนอนี้ตามกฎหมายเลือกตั้งให้ primary ระบบ primary vote นี่เป็นประโยชน์กับพรรคเก่าหรือพรรคใหม่มากกว่ามันก็เริ่มกันใหม่ทั้งนั้นนะครับคืออย่างเช่นในกรณีของพรรคเก่าเนี่ยเราก็ถูกปรับสมาชิกให้กลับไปเป็นศูนย์แล้วเหมือนกับพรรคใหม่ซึ่งผมก็เข้าใจว่าข้ออ้างส่วนหนึ่งผมไม่ได้เห็นด้วยแต่แรกนะครับในการกระทำเช่นนี้แต่ว่าข้ออ้างส่วนหนึ่งแต่เดิมก็เป็นเพราะทุกคนจะได้มีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคในการเดินสู่กระบวนการการจัดทำไพรมารีก็คือทุกคนต้องไปกลับไปหาสมาชิกใหม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันหมดซึ่งผมก็เลยไม่เห็นว่ามันมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไรนะครับทุกพรรคก็มีหน้าที่ที่จะต้องหาสมาชิกในจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดทำไพรมารีในเขตที่ตนต้องการที่จะส่งผู้สมัครนะครับผมคิดว่านั่นเป็นเงื่อนไขที่ไม่น่าจะยุ่ง
งยากเกินไปนะครับสำหรับแต่ละพรรคการเมืองแต่ที่สำคัญก็คือที่สุดก็คือทุกพรรคการเมืองต้องมีภาระหน้าที่ต้องออกไปปฏิบัติตามนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มจากศูนย์เท่ากันครับเมื่อกี้พูดถึงว่าหาสมาชิกไม่ได้ในจังหวะนี้เนี่ยสมมติเราใช้โซเชียลมีเดีย Facebook ก็ดี Twitter ก็ดี YouTube ก็ดีในการหาสมาชิกตอนเนี้ยถือว่าผิดกติกาของกสช.มั้ยมันผิดในการที่เขาไม่เปิดให้สมาชิกสมัครอ่ะครับอ๋อไม่ให้สมัครใช่ก็ไม่ให้สมัครแต่สมมติว่าแสดงเจตจำนงก่อนสมมติเข้าไปใน Facebook เปิดหน้าใหม่บอกว่าผู้สนใจที่จะมาร่วมอุดมการณ์กับพรรคของเรายังไม่เป็นสมัครสมาชิกนะจะสามารถแจ้งได้สมมติอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเป็นการหาสมาชิกไหมผมคิดว่าเขาอาจจะมองว่านั่นเป็นการทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับซึ่งเขาคือเขาก็อาจจะมองว่านั่นเป็นสิ่งที่เขายังไม่อนุมัติครับแต่ผมก็ฟังที่ผ่านมาเคลื่อนไหวแนวนั้นไม่ได้อะครับไม่ได้ถือว่าเสี่ยงมันก็เลยผมคิดว่าเสียโอกาสตรงนี้ไปที่ผมมีความรู้สึกเสียใจที่สุดก็คือในแง่ของการปฏิรูปเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าผิดหวังในหลายเรื่องมาแล้วนะครับในส่วนของการปฏิรูปการเมืองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมิติการปฏิรูปที่ทางคสช.ให้ความสำคัญมากที่สุดณวันที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆมันไม่เหลืออะไรเท่าไหร่นะครับในการเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยครับเอาเข้าจริงมีการลดระดับความเป็นประชาธิปไตยลงไปค่อนข้างมากไปซ้ำไปจากโครงสร้างของรัฐสภานะครับที่มีบทบาทที่สูงมากของสว.ที่จะมาจากการแต่งตั้งแต่ในส่วนของการเลือกตั้งเองสิทธิของประชาชนเดิมที่เคยมีในการที่จะเลือกผู้สมัครในแต่ละเขตแล้วก็เลือกพรรคต่างหากนะครับกลับกลายเป็นหายไปครับแล้วก็สิทธิของสมาชิกนะครับที่จะเลือกผู้สมัครที่เคยมีก็หมดไปด้วยนะครับเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้ตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยเหลือประเด็นปฏิรูปที่มีนัยยะสำคัญในการเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนเท่าไหร่นะคือไม่เหลือเลยครับครับก็มีคนมองว่ากติกานี้ทั้งหมดก็เพื่อเอื้อต่อการที่จะมีพรรคใหม่หรือพรรคเก่าที่จะมาตั้งใหม่เพื่อสนับสนุนให้คสช.ยังอยู่ต่อไปครับมันแนวทางมาอย่างนั้นไหมถ้าวิเคราะห์กันก็คงต้องมองอย่างนั้นนะครับคือต้องมองอย่างนั้นเพราะว่ากระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกระบวนการที่สื่อและสังคมโดยรวมเรียกว่าการดูดนะครับครับซึ่งโดยธรรมชาติของการดูดเนี่ยถ้าสมมติดูดเข้ามาแล้วบอกว่าแต่ยังไม่แน่ว่าจะให้สมัครไหมนะต้องรอสมาชิกเป็นคนตัดสินใจก่อนอีกทีนึงเนี่ยมันก็ทำให้ดูดยากขึ้นนะครับคือมันขาดอำนาจส่วนกลางนะครับที่จะมอบคุณให้มอบโทษให้หรือที่จะชี้อย่างชัดเจนหรือเป็นคำมั่นสัญญาที่ให้อย่างแน่นอนได้นะครับว่าคุณจะได้เป็นผู้สมัครจริงหรือไม่เขาบอกว่าเข้าไปเยี่ยมเยียนกลุ่มสามมิตรบอกว่าเขาไม่ได้เป็นพรรคการเมืองฉะนั้นก็ไปเยี่ยมเยียนประชาชนได้ดังนั้น คนที่เป็นพรรคนี่จะเสียเปรียบคนที่ไม่เป็นพรรคนั้นในความหมายนี้ใช่ไหมมัน ที่ผ่านมาก็คือมันก็ชัดเจนนะครับว่าเขาเคลื่อนไหวได้เต็มที่ในขณะที่พรรคการเมืองเคลื่อนไหวไม่ได้ผมคิดว่าคงไม่ต้องขยายความมากนะสิ่งที่ปรากฏสังคมก็เห็นอยู่แล้วนะครับคิดเองได้ครับสมมติคุณกรบอกว่าผมจะไปเยี่ยมเยียนประชาชนบ้างล่ะผมก็ไปถามถ่ายความรู้สึกของประชาชนบ้างซึ่งทำอยู่แล้วครับคือต้องยอมรับว่าพวกเราทุกคนก็ทำอยู่แล้วลงพื้นที่อยู่แล้วพบปะกับประชาชนอยู่แล้วในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับว่าสถานะในอนาคตเนี่ยก็คือมีแนวโน้มจะกลับมาเป็นผู้สมัครของเขาถึงแม้ว่าคือพูดง่ายๆสถานการที่เราขาดสถานะที่ชัดเจนในการเป็นผู้แทนตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการลงไปพบปะเยี่ยมเยียนทำถ่ายทุกสุขของประชาชนครับทำได้อยู่แล้วเพียงแต่เคลื่อนไหวในฐานะนักการเมืองหรือพรรคการเมืองไม่ได้เท่านั้นเองครับครับดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ประชาชนคนหนึ่งจะเป็นนายกนายขอก็ตามที่ไปเดินถามไถ่
ประชาชนว่าเป็นยังไงครับตอนนี้เศรษฐกิจดีไหมครับชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับอยากจะให้แก้ปัญหาอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคการเมืองของพันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการและเจตนารมณ์นะครับซึ่งในกลุ่มของสามมิตรนั้นผมคิดว่ามีความชัดเจนว่าเขาก็ เดินสายรณรงค์เพื่อที่จะรวบรวมพลพรรคในการตั้งกลุ่มหรือแม้แต่การตั้งพรรคการเมืองในอนาคตนะครับมันเป็นลักษณะของการกระทำที่ผมคิดว่ามันก็บ่งบอกเราก็โตกันแล้วครับโตกันแล้วผมคือก็ไม่ได้ว่าอะไรมันมีสองอย่างมันมีสองอย่างวิธีการไปลงไปหาประชาชนทำเงียบๆทำเฉยๆโดยไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้แต่ว่าดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวของบางกลุ่มจงใจที่จะให้เป็นข่าวก็จะบอกนักข่าวตามไปด้วยต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันนะถ้าไปคุยเองกินข้าวเองหาข้อมูลเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งแต่ว่าแถลงข่าวด้วยนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยว่าเรามาจังหวัดนี้ไปคุยกับคนนี้ถ่ายรูปกับคนนี้เนี่ยเจตนามันก็ต่างกันนะใช่ครับชัดเจนคุณชัยครับผมขออภัยผมเตรียมแผนไว้ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ผมหมดเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมขอวิ่งไปหาได้เลยสายชาร์จแล้วก็โทรกลับมาอีกทีนะครับได้เลยทั้งหมดนะครับแล้วเรื่องหาเสียงโซเชียลมีเดียนี่ตีความยังไงว่ายังใช้โซเชียลมีเดียมากน้อยแค่ไหนยังไงครับครั้งนี้คือครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวต่อกลับมาคุยกันจนแบตหมดครับฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่จะกลับมาขณะนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมก็พยายามจะคุยกับทุกพรรคการเมืองทุกกลุ่มการเมืองและทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นประชาชนนะครับประชาสังคมทั่วไปว่าก้าวจากนี้ไปเนี่ยจะต้องหาเสียงกันอย่างไรประชาชนจะมีโอกาสได้ฟังนโยบายอย่างชัดเจนอย่างไรประชาชนจากนี้ไปจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการที่จะหาข้อมูลสื่อสารและตั้งคำถามกับคนที่จะอาสามาเป็นตัวแทนของเราในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกติกาที่สำคัญครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญใหม่มีกติกาใหม่หลายข้อที่ประชาชนยังต้องทำความเข้าใจเวลาก็งวดเข้ามาทุกทีครับถ้าเลือกตั้งเดือนกุมภาจริงเนี่ยก็แปลว่าจะต้องมีการเตรียมการปูทางให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ว่ากลุ่มต่างๆนั้นเนี่ยเขาจะเสนออะไรโดยเฉพาะนโยบายหลักๆเพราะว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางกับดักของการเมืองที่วนเวียนกันอยู่กับคนไม่กี่กลุ่มกับดักของทัศนคติต่อการเมืองน้ำเน่าที่เรามองเห็นว่าเราไม่สามารถจะหลุดออกจากวงจรนี้ได้เลยถ้าหากเราในฐานะประชาชนไม่สามารถที่จะซักถามและกดดันบังคับให้นักการเมืองทำในสิ่งที่เราอยากเห็นเพราะว่าถ้าเราเป็นไปตามกฎกติกาเดิมเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะผลออกมาเหมือนเดิมครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดเอาไว้ครับว่าถ้าเราทำอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเราคาดหวังผลออกมาที่แตกต่างไปจากเดิมเราก็บ้าเต็มทนเพราะว่าถ้าคุณทำเหมือนเดิมคิดแบบเดิมกติกาเดิมแล้วคุณคิดว่าจะมีอะไรใหม่ที่เราเรียกว่าปฏิรูปเนี่ยถ้าเราจะปฏิรูปประเทศชาติแล้วเรายังทำอะไรเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมหรือว่าทำเป็นใหม่แต่ความจริงเนื้อหาเหมือนเดิมเราจะไปคาดหวังว่าความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นจึงเป็นจังหวะที่สำคัญมากเพราะว่าเราติดกับดักการเมืองน้ำเน่ามาความขัดแย้งในสังคมมา10กว่าปีแล้วครับและยิ่งนวัตกรรมใหม่การแข่งขันใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นยิ่งทำให้เราจะต้องรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังนำไปสู่อะไรบ้างครับฮัลโหลครับครับโทษทีครับกลับมาละอ่ะตอนนี้มีแบตเตอรี่แล้วนะครับโอเคมีครับโอเคคุยกันได้โอเค3ชั่วโมงได้ได้ครับเอาล่ะโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณกรตีความอย่างไรว่าในการหาเสียงครั้งนี้หรือว่าในการหาสมาชิกครั้งนี้กติกาของโซเชียลมีเดียก็จะควบคุมว่าห้ามไปยั่วยุห้ามไปสร้างความแตกแยกเนี่ยแล้วเราจะมีกรอบอย่างไรสำหรับนักการเมืองที่จะหาเสียงครั้งนี้ข
ความจริงปัญหานี้เป็นปัญหาทั่วโลกนะครับครับแล้วก็การยั่วยุเนี่ยถ้าดูจากประสบการณ์การเลือกตั้งที่ประเทศอื่นก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการยั่วยุโดยพรรคที่ลงสมัครหรือโดยผู้สมัครโดยตรงนะครับมันเป็นการสื่อสารข่าวที่เขาเรียกว่าเฟกนิวส์คือข่าวเทียมใช่นะครับแล้วก็การแสดงความเห็นในเชิงการเจตนาที่จะบิดเบือนหรือสร้างความแตกแยกเนี่ยโดยกลุ่มคนนอกนะครับหรือในหลายกรณีเนี่ยโดยที่เขาเรียกว่าแชทบอทก็คือตัวบัญชีที่เป็นหุ่นยนต์ตั้งขึ้นมาด้วยซ้ำไปใช่นะใช่เพราะนั้นมันก็เป็นความท้าทายต่อระบบประชาธิปไตยโดยรวมนะครับที่เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดจากเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็คงต้องช่วยกันคอยดูแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าต้องรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมีความคุ้นเคยกับการแยกแยะนะครับแล้วก็การตรวจเช็คข้อมูลที่รับผ่านทางโซเชียลครับซึ่งตรงนี้ทางกกต.เองก็คงที่จะมีบทบาทในระดับหนึ่งครับในการเปิดพื้นที่ให้มีการชี้แจงหรือการโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริงนะครับในพื้นที่ส่วนกลางให้ได้แต่เป็นเรื่องยากครับใช่เรื่องยากและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบใหม่ๆที่กกต.อาจจะตามไม่ทันก็ได้มันไม่ใช่ว่ากกต.จะรู้ว่าวิธีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรคือผมคิดว่าสมมุติไว้ได้เลยครับว่าจะต้องมีเรื่องที่กกต.ตามไม่ทัน ใช่เพราะว่ามันมีนวัตกรรมทางด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อประโยชน์หรือเพื่อโทษต่างๆนานาที่มันไม่มีใครคิดได้มาก่อนหรือว่ามันไม่มีตำราเรียนอะไรมาก่อนที่จะว่ากันสมัยก่อนนี่ความเป็นธรรมก็คือให้ทุกพรรคการเมืองมีโอกาสได้พูดคนละ10นาทีนะครับอย่างนั้นถือว่าแฟร์ละแต่ว่าต่อไปนี้นักการเมืองคนหาเสียงไม่จำเป็นต้องไปใช้เวลาทีวีอีกต่อไปโซเชียลมีเดีย24ชั่วโมงเนี่ยสามารถจะไปสื่อสารถึงประชาชนในกลุ่มต่างๆได้แล้วก็แน่นอนเฟกนิวส์ก็ดีการสร้างข่าวปลอมข่าวกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีมันก็จะมีมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองก็จะใช้โซเชียลมีเดียในแง่วิเคราะห์โปรไฟล์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์ของสังคมของแนวโน้มต่างๆนานาพรรคการเมืองจะใช้มากขึ้นไหมครับครั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ครับแต่ผมก็อยากเห็นลักษณะของการจัดที่เรียกว่าดีเบตแบบสดๆแล้วก็หวังว่าคุณสุทธิชัยควรจะจัดด้วยนะครับระหว่างผู้สมัครเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เห็นตัวตนจริงๆเขาในลักษณะที่ไม่มีการจัดตั้งนะครับคือการสื่อสารผ่านโซเชียลเนี่ยคือมันบางทีมันไม่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงนะครับหรือว่าความสามารถที่แท้จริงของตัวผู้สมัครสู้ให้มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งหน้าสดๆโดยไม่มีการจัดตั้งจัดเตรียมในทุกรายละเอียดมาเนี่ยบางทีอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าก็ควรที่จะมีในส่วนนั้นด้วยเห็นด้วยครับแต่ผมก็มองว่าในเรื่องของการค้นหาข้อมูลในโซเชียลนะครับคงเป็นวิธีการหลักแล้วก็เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงข้อดีก็คือประชาชนเข้าถึงข้อมูลในเชิงกว้างและเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้นกว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับใช่ครับเกือบจะเรียกว่าไม่มีคำพูดหรือการแสดงออกหรือจุดยืนในหรือการกระทำในอดีตของใครนะครับที่สามารถที่จะปิดบังต่อสาธารณะได้อีกต่อไปใช่ครับซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสียผมดูจากผลการเลือกตั้งในประเทศเพื่อนบ้านเราและในหลายประเทศเนี่ยโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยใน7ปีมั้งใช่ไหม7-8ปีนะเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นยังไม่ตั้งแต่ปี54ใช่ตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียขนาดนี้ฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่โซเชียลมีเดียจะมีบทบาทมากในการเลือกตั้งซึ่งเราคาดการไม่ถูกผมยังคิดเลยนะว่าที่วิเคราะห์กันอยู่ขณะนี้เราคิดแบบเก่า
ว่าดูดสสคนนี้คนนี้เคยเป็นอดีตสสเขตนั้นเขตนี้แล้วถ้าเราดูดมาจะได้ทันที่นั่งอีกหนึ่งที่นั่งเนี่ยผมคิดว่าเป็นการวิเคราะห์ที่อาจจะผิดพลาดหมดเลยก็ได้นะเป็นไปได้ครับคือตัวอย่างที่ว่าครับได้ตัวอดีตสสมาไม่ได้หมายความว่าจะได้คะแนนตามมาด้วยครับนะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่คุณสุชัยว่าครับเราไม่ได้มีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี54นั่นหมายถึง 7-8 ปีนะครับ คนไทยมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 800,000 คนเป็นคนรุ่นใหม่ครับนะครับที่สูญหายไปพูดง่ายๆคนไทยตายเท่าไหร่ครับปีละประมาณ 300,000 กว่าคนครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นเก่านะครับเพราะนั้นหักลบคูณหารแล้วเนี่ยสัดส่วนของคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าการเลือกตั้งปี62เนี่ยจะมีผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกมากที่สุดเลยมั้งครับตั้งแต่เคยมีการเลือกตั้งมาก็คือประมาณ 5-6 ล้านคนครับซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วถ้ามองย้อนกลับไปถึงเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านั้นอีกทีคือปี50เนี่ยนะก็คือตั้งแต่ปี50ถึงปี62จะมีประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยประมาณอย่างน้อย10ล้านคนที่เคยเลือกตั้งมาอย่างมากก็คือครั้งเดียวใช่ใช่ครับคือข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มมากกว่านะครับที่จะไม่ได้ยึดติดอยู่กับสีใดสีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความแตกแยกในสังคมไทยเรามาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาคือคนที่ผ่านช่วงของความขัดแย้งช่วงนั้นมาเนี่ยบางครั้งต้องยอมรับว่าจะไปเปลี่ยนสีก็ยากนะครับแต่มันมีสัดส่วนของผู้มีสิทธิ์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ผมเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะพิจารณาตามเนื้อผ้าตามข้อเท็จจริงตามสาระของนโยบายที่มีการนำเสนอมากกว่าจะพิจารณาว่าผู้สมัครนั้นเป็นพวกใครใช่นะครับผมก็มันจึงทำให้ผมมีความหวังนะครับว่าเราจะก้าวข้ามเงื่อนไขในอดีตต่างๆนะครับได้มากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงครับคือผมมองว่ามีอยู่จังหวะหนึ่งที่วิทยุชุมชนมีบทบาทมากเกี่ยวกับเรื่องความคิดความอ่านของประชาชนใช่ๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่ตอนนี้มีอยู่แต่ตอนนี้มันจะปรับมาในโซเชียลมีเดียมากขึ้นไหมครับแนวทางมันจะเป็นอย่างไรคือวิทยุชุมชนก็ยังมีความหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทนะครับแต่ในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ชนบทเกือบทุกคนตอนนี้ก็มีสมาร์ทโฟนแล้วใช่นะฮะแล้วผมเชื่อว่าอิทธิพลทางโซเชียลก็จะมีไม่น้อยกว่าวิทยุชุมชนแน่นอนและน่าจะมากกว่าด้วยนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชนบทนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ายุทธศาสตร์โซเชียลมีเดียกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือลองสังเกตดูสิครับในระยะหลังเนี่ยเวลามีจัดเวทีการแสดงความคิดเห็นนะครับเขาเรียกว่าดีเบตจริงๆนะมันไม่ใช่คือการแสดงผัดการแสดงความคิดเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าในแต่ละงานเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 บางที4ชั่วโมงนะครับสรุปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชนะเนี่ยในหลายๆกรณีจะเป็นผู้ที่มี post production นะครับก็คือ การคัดส่วนการนำเสนอความคิดหรือการตัดส่วนที่การเสนอความคิดที่อาจจะไม่ค่อยดีนะออกไปนะครับแล้วก็การจัดทำคลิปบางทีจากงาน3ชั่วโมงเนี่ยมาเหลือคลิปยาวเพียงแค่3นาทีนะครับแล้วก็ใครมี production ที่ดีที่สุดน่าดูที่สุดนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่นะครับอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ได้เปรียบใช่ใช่เพราะนั้นทุกพรรคก็ตอนนี้ก็ต้องต้องแข่งขันกันด้วยวิธีนี้นะครับซึ่งก็โอเคมันก็คือเกมมันเปลี่ยนนะครับแต่บางทีมันก็ทำให้ประชาชนภาพที่ประชาชนเห็นนั้นมันเป็นภาพที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นักนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่เห็นอะไรเลยใช่ครับก็แน่นอนก็แปลว่าคนที่สามารถจะเปรียบเทียบคลิปแต่ละคลิปแล้วก็อธิบายว่าภาพรวมเป็นอย่างไรแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปได้ด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถช่วย
ให้กระบวนการประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้คืออย่างเป็นกลางนะครับอย่างมืออาชีพนะครับใช่ครับแต่เราก็จะผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือและอันนี้ไม่ได้ชมกันเองนะครับแต่ว่าบทบาทของสื่อเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่มีโซเชียลบทบาทของสื่อในฐานะผู้กรองข่าวเนี่ยมันหายไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าอันตรายแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะเห็นละว่าหน้าที่ของสื่อในการกรองข่าวในการแม้แต่ทดสอบที่มาและข้อเท็จจริงของเนื้อข่าวเนี่ยเป็นบทบาทที่มีความสำคัญต่อการรักษาระบบประชาธิปไตยโดยรวมเลยได้ซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเพียงแต่ว่าพื้นที่สื่อเนี่ยมันเปลี่ยนจากหน้าหนังสือพิมพ์มาเป็น Facebook Live จากที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้บ้างนะครับอย่างการใช้ไลน์หรือกระบวนการวิธีการอื่นๆที่ทันต่อยุคสมัยครับแต่ยังมีความสำคัญอยู่ดีใช่ผมยืนยันเสมอว่าคนทำข่าวที่เป็นมืออาชีพเนี่ยยิ่งมีข่าวเยอะในโซเชียลมีเดียยิ่งสำคัญเป็นคนกรองเป็นคนสอบถามตั้งคำถามแล้วก็ verify คือตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันมายังไงไปอย่างไรเนี่ยใช่ครับซึ่งผมก็ดีใจที่เห็นว่ามันมีการเผยแพร่ผู้ทำข่าวนะครับที่ไม่ได้ตกยุคแต่ว่าได้กลับมาหัดใช้สื่อวิธีใหม่ๆในการที่จะรักษาความสัมพันธ์หรือแม้แต่ขยายวงความสนใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปกับตัวเนื้อข่าวด้วยครับนะครับซึ่งก็ดีครับแล้วจะมีบทบาทผมเชื่อว่าจะมีบทบาทสูงมากในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีใช่ครับครับเอาละเรื่องการเลือกตั้งการเมืองนี่ก็คงต้องคุยกันอีกหลายรอบก่อนจะถึงเลือกตั้งนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมไหนๆชวนคุณกรมาแล้วเนี่ยเห็นคุณกรในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาออกมาพูดถึงปตท.บทบาทปตท.ที่เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทโกลบ้างเรื่องของกาแฟอเมซอนบ้างเนี่ยทำไมคุณกรอยู่ดีๆถึงลุกขึ้นมาโจมตีปตท.ทั้งที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับก็อันดับแรกก็ไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับมันเป็นเรื่องที่เรื่องสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็ไม่ใช่การโจมตีปตท.ด้วยต่างหากครับผมเองเปิดประเด็นนี้ในงานที่ผมไปบรรยายให้กับกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ของปตท.ด้วยซ้ำไปโอเคโดยการที่ได้สื่อสารกับเขานะครับว่าคือเขาไม่ควรมองคนที่มีมุมมองที่แตกต่างเนี่ยเป็นศัตรูแน่นอนที่สุดเนี่ยผมไม่เคยมองว่าตนเองมีอคติหรือเป็นศัตรูกับทางปตท.นะครับในประเด็นที่มีการถกเถียงกันมานานนะครับว่าปตท.ควรที่มีการเอาคืนปตท.หรือไม่นะครับก็คือพูดง่ายๆถอนออกตลาดทรัพย์แล้วกลับคืนมาเป็นของรัฐ 100% เนี่ยผมก็ได้แสดงความเห็นชัดเจนตลอดมาด้วยซ้ำไปว่าผมไม่เห็นด้วยเลยกับแนวความคิดนั้นผมเห็นชัดว่าปตท.เป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีที่สุดและโปร่งใสที่สุดในประเทศไทยเนี่ยสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเพราะเขาต้องตอบคำถามแล้วก็มีความพร้อมในการชี้แจงกับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนมืออาชีพนะครับและก็เป็นเพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยการเมืองมีโอกาสที่จะแทรกแซงการทำงานของปตท.ได้น้อยกว่าบางรัฐวิสาหกิจที่รัฐยังเป็นเจ้าของ 100% อยู่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ผมก็ยืนยันการสนับสนุนสถานะของปตท.มาโดยตลอดแต่นะครับประเด็นสำคัญวันนี้คืออะไรประเด็นสำคัญก็คือปตท.จะบริหารจัดการในลักษณะเหมือนกับเป็นบริษัทเอกชนก็จริงแต่ปตท.ต้องไม่ลืมนะครับว่าภารกิจหรือพันธกิจของปตท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็พันธกิจของปตท.เนี่ยชัดเจนก็คือดูแลในเรื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมนะครับดูแลในเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานนะครับของประเทศตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าพูดไปก็คงไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะครับ
แต่หลักปรัชญาที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับก็คือ เราควรที่จะเราควรที่จะยอมให้รัฐวิสาหกิจนะครับที่มีความผูกขาดเรายอมให้เขามีความผูกขาดนะครับในธุรกิจสำคัญในกรณีคือการค้าแก๊สเนี่ยใช้กำลังทุนนะครับและอิทธิพลที่มีจากอำนาจการผูกขาดทางด้านนั้นเนี่ยมาทำธุรกิจอื่นๆแข่งกับภาคประชาชนหรือเอกชนนะครับที่เขาไม่มีฐานรายได้ที่มาจากการผูกขาดที่รัฐมอบให้หรือไม่นะครับคือผมมองว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมนะครับต่อภาคเอกชนส่วนอื่นนะครับที่เขาไม่มีทางที่จะแข่งกับปตท.ได้เพราะปตท.มีสิทธิพิเศษในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับถ้าเราลองเปรียบเทียบดูเนี่ยนะครับลองคิดในกรณีอื่นดูนะครับสมมติว่าการท่าอากาศยานวันดีคืนดีบอกว่าจะเปิดสายการบินเองนะครับมาแข่งกับแอร์เอเชียมาแข่งกับโลคอสบริษัทอื่นๆหรือสายการบินอื่นๆนะครับผมคิดว่าเราก็คงจะต้องมีความกังวลนะครับว่าหนึ่งให้มันไม่ใช่เรื่องของการท่าการท่ามีหน้าที่บริหารท่าอากาศยานครับมันก็ชัดเจนในตัวมันเองแล้วอยู่ดีๆจะไปทำธุรกิจอื่นแล้วโดยเฉพาะไปทำธุรกิจที่อาจจะทำให้ในกรณีคือสายการบินอื่นๆเนี่ยเขาเสียเปรียบครับนะครับในเรื่องของการเจรจาค่าใช้บริการท่าอากาศยานในเรื่องของสล็อตเวลาในเรื่องของงวงที่จะเครื่องบินจะมาเทียบท่าจอดได้การให้ความสะดวกบริการลูกค้าคือความได้เปรียบที่การท่าสามารถที่จะมอบให้กับสายการบินของตนเองนั้นมันมหาศาลนะครับเพราะนั้นกรณีนั้นเราก็คงมองว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ถูกต้องนะครับในกรณีของปตท.ไปซื้อบริษัทไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายกันเกือบจะเหมือนกันนะครับก็คือในเมื่อปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดมีอำนาจผูกขาดการขายแก๊สแล้วก็โรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สของไทยทุกโรงต้องซื้อแก๊สจากปตท.เนี่ยนะถามว่ามันมีผลยังไงหรืออาจจะมีผลยังไงต่อโอกาสในการแข่งขันนะครับของผู้เล่นผู้อื่นถ้าปตท.ลงไปเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเองนะครับคือยกตัวอย่างเช่นปตท.จะบอกว่าเอ๊ะแต่สัญญาการขายไฟฟ้าที่โกลมีกับคนอื่นอยู่แล้วเขาไม่ไปแก้นะก็แน่นอนนะครับมันแก้ก็แก้ไม่ได้นะครับสัญญามันเป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทการเปลี่ยนเจ้าของบริษัทไม่น่าที่จะทำให้สามารถที่จะไปแก้สัญญาที่โดยปกติมักจะตกลงกันในระยะยาวเป็น10ปีคงแก้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าลองพิจารณาในแง่ของผลการแข่งขันในอนาคตนะครับสมมติว่าจะต้องมีการประมูลสร้างโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้แก๊สอีกในอนาคตนะคู่แข่งคนอื่นเขาก็คงจะต้องมีความรู้สึกครับว่าเขาแข่งกับบริษัทลูกของปตท.ยากเพราะอันดับแรกก็คือทุกบริษัทก่อนที่จะประมูลก็คือต้องไปเจรจาลงนามในสัญญาซื้อแก๊สปตท.อยู่แล้วนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับและที่สำคัญในมุมที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าครับปตท.มีทุนมหาศาลเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับถามว่ามูลค่านั้นหรือทุนที่สะสมมาเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับก็อย่างที่ว่าครับมันมาจากสิทธิพิเศษที่เรามอบให้กับปตท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจให้เขาเป็นผู้ค้าแก๊สได้แต่ผู้เดียวใช่ครับคราวนี้อย่างก็อย่างที่ว่าคือเขามีความได้เปรียบตรงนั้นเนี่ยมันไม่แฟร์ที่จะเขาจะเอาความได้เปรียบตรงนั้นเนี่ยมาแข่งกับคนอื่นที่ต้องไปแบบปากกัดตีนถีบหาทุนจากแหล่งต่างๆที่เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีแหล่งรายได้ที่รัฐมอบให้เหมือนกับปตท.มีนะครับเพราะนั้นปตท.จึงควรจะต้องระมัดระวังนะครับว่าเอาล่ะเขาอาจจะบอกว่าเขาท
ทำกาแฟก็ทำได้เก่งกว่าคนอื่นอนาคตเห็นประกาศว่าจะสร้างโรงแรมเขาก็น่าจะบริหารโรงแรมได้ดีกว่าคนอื่นจริงๆบริษัทขนาดปตท.แล้วด้วยคุณภาพบุคลากรที่ปตท.มีคือจะไปทำอะไรก็คงทำดีกว่าคนอื่นทั้งนั้นนะครับเพียงแต่มันแฟร์กับคนอื่นหรือเปล่าเท่านั้นเองคือคำถามนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือจึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราเองก็พูดกันเยอะนะครับว่าเรามีความกังวลอิทธิพลทุนใหญ่ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับแต่คือไอ้ความกังวลที่มีมันก็คือด้วยเรื่องราวประมาณนี้ครับซึ่งผมคิดว่ามันถึงเวลาที่สังคมต้องตั้งคำถามกับเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเราผมขอพูดเรื่องกาแฟนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้เกริ่นถึงกาแฟด้วยเพราะผมหยิบยกประเด็นเรื่องของกาแฟเมซอนขึ้นมาด้วยซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าขายใหญ่คนหนึ่งของกาแฟเมซอนนะครับคือผมคิดว่าผมหยุดซื้อกาแฟเมซอนทุกครั้งที่เดินทางต่างจังหวัดก็คือไม่ได้ว่าอะไรนะครับในส่วนของความคุณภาพของตัวสินค้าและในยุคสมัยที่กาแฟเมซอนเนี่ยมันจะอยู่แค่ในปั๊มน้ำมันของปตท.เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคผมรับได้นะครับประเด็นทางกฎหมายเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับแต่ว่าประเด็นในแง่ของความรู้สึกโดยทั่วไปเนี่ยผมก็มีรู้สึกว่าโอเคคือเขาก็ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มของเขาและด้วยความที่มันอยู่ตามปั๊มมันก็ไม่ได้ไปแย่งธุรกิจจากผู้ประกอบการคนอื่นนะครับที่เขาอยู่ตามท้องถนนหรืออยู่ในเมืองโดยทั่วไปแต่ระยะหลังเนี่ยปตท.มียุทธศาสตร์ขยายกาแฟเมซอนออกมานอกปั๊มนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเปิดอยู่ทั่วไปแล้วก็เปิดในจำนวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยมันเป็นการยกธุรกิจนี้ออกมาแข่งขันกับชาวบ้านเขาโดยตรงแล้วนะครับในเทียบกับสมัยที่อยู่ในปั๊มที่ไม่ได้แข่งกับใครนะผมก็เลยมองว่าไอ้ตรงนี้มันอาจจะเกินเลยความพอดีความเหมาะสมนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับการมีร้านกาแฟเล็กๆมันก็เป็นหนึ่งในช่องทางการทำมาหากินของชาวบ้านนับพันนับหมื่นคนทั่วประเทศนะครับซึ่งจะมีใครมาแข่งกับปตท.ได้ครับถ้าวันดีคืนดีปตท.มาเปิดร้านกาแฟกลางตลาดมันจะมีผลยังไงต่อผู้ค้ากาแฟรายเล็กรายอื่นที่กำลังทุนหรือความสามารถในการที่จะสร้างแบรนด์สร้างความสะดวกสบายร้านที่สวยหรูมันแข่งกันได้ยากอะครับซึ่งมันก็จะทำให้โอกาสการเติบโตของเขามันลดน้อยไปลงไปนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ทุกคนที่มีกำลังทุนนะครับหรือเส้นสายที่จะเข้าไปขอเป็นแฟรนไชส์ซีหรือว่าแฟรนไชส์อเมซอนมาเปิดได้นะครับคืออเมซอนเขาจะบอกว่าทางปตท.เขาจะบอกว่าเฮ้ย 90% ของร้านอเมซอนจริงๆมันไม่ใช่ของเขานะมันเป็นของแฟรนไชส์แต่ว่าผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นจริงก็ยังดีนะครับคือมีคนอื่นมามีส่วนร่วมในการได้ประโยชน์จากกาแฟเมซอนด้วยแต่มันก็ยังเป็นประโยชน์ของปตท.อยู่ดีนะครับและมันก็ยังเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อร้านกาแฟอิสระนะครับร้านเล็กร้านน้อยอยู่ดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับว่าในกรณีว่ามันเป็นของปตท. 100% หรือไม่ใช่ถ้าพูดถึงรัฐวิสาหกิจที่ค่อนข้างจะมีอำนาจผูกขาดในตลาดเนี่ยก็ไม่ใช่ปตท. อย่างเดียวนะคุณก่อนถูกต้องครับอีแกตเพราะนั้นกฟผ.เนี่ยก็มีคนบ่นว่าคนที่เขาพยายามทำพลังงานเอกชนเนี่ยเขาก็สู้กฟผ.ไม่ได้ก็ไม่แฟร์เท่าไหร่เพราะกฟผ.มีกฎกติกาต้องขายกฟผ.เท่านั้นแล้วก็รับถึงแบงก์กรุงไทยเงี้ยแล้วหน่วยราชการทุกหน่วยราชการถูกสั่งให้ต้องใช้บริการแบงก์กรุงไทยเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความไม่เป็นธรรมอยู่ฉะนั้นไม่ใช่ปตท.อย่างเดียวมั้งถ้าอย่างนั้นต้องแก้ทั้งแผงเลยหรือเปล่าก็มีหลายคนคิดอย่างนั้นนะครับว่าต้องแก้ทั้งแผงจริงๆก่อนที่จะพูดเรื่องกฎหมายก็ขอพูดในหลักการการมีรัฐวิสาหกิจก่อนนะครับคือเราก็ควรที่จะต้องตั้งคำถามว่ารัฐวิสาหกิจมีไว้เพื่ออะไรนะครับหลักๆเลยเนี่ยในมุมมองของผมรัฐวิสาหกิจมีไว้เพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องที่เอกชนท
ำให้ไม่ได้นะครับหรือ เพื่อให้บริการประชาชนในเรื่องที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศนะครับอันนั้นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำถามกับบางรัฐวิสาหกิจว่าเอ๊ะวันนี้ยังจำเป็นต้องมีรัฐวิสาหกิจนั้นหรือไม่นะครับในเมื่อเอกชนเขาพร้อมแล้วแล้วก็เขาให้บริการอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นต่างหากคราวนี้เรามาดูในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือตัวรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต่ฉบับปี2540เนี่ยมีมาตราที่ระบุไว้ชัดนะครับว่ารัฐเนี่ยห้ามทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชนใช่เป๊ะเลยนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยอยู่ในมาตรา75นะครับซึ่งมาตรา75เนี่ยก็ได้มีข้อยกเว้นไว้ให้นะครับในกรณีที่ระบุไว้ว่าจำเป็นในกรณีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือการจัดให้มีสาธารณูปโภคที่จำเป็นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราจะตีความไม่ใช่เรานะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่มีอำนาจก็จะตีความในกรณีก็น่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญว่าความหมายนี้คืออะไรนะครับตกลงที่เขียนไว้ว่ารัฐห้ามทำธุรกิจแข่งขันกับเอกชนเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะครับมีความหมายกับการบินไทยหรือไม่นะครับผมก็มองว่าจะตีความให้มีก็ได้เพราะเขียนไว้ชัดนะครับว่าห้ามทำธุรกิจแข่งกับเอกชนแต่อาจจะมีการตีความแบบนี้ก็ได้นะครับว่าในกรณีที่รัฐวิสาหกิจเนี่ยเคยทำธุรกิจนั้นมาก่อนครับแล้วหลังจากนั้นมีเอกชนมาเปิดแข่งนะครับถ้าอย่างนี้ก็คืออาจจะยกเว้นให้นะครับซึ่งก็ถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยการบินไทยก็จะเข้าเกณฑ์การยกเว้นนะฮะก็คือก็มันมีรัฐวิสาหกิจแข่งอยู่แล้วคือมาเปิดแข่งกับเขาเองหลังจากนั้นคุณจะมาว่าเขาทำธุรกิจนี้อยู่ได้ยังไงก็อาจจะไม่ยุติธรรมกับรัฐวิสาหกิจนะครับหรืออาจจะมองว่ารัฐวิสาหกิจยังมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความสมดุลในการแข่งขันนะครับก็เป็นไปได้ซึ่งกรณีนี้เนี่ยกรุงไทยอาจจะเข้าข่ายนะครับเพราะกรุงไทยก็คอยดูเรื่องของค่าธรรมเนียมคอยดูเรื่องของบริการทางการเงินต่างๆที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ย อาจจะไม่ครอบคลุมนะครับหรืออาจจะมีผลต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างเงี้ยนะครับที่ถึงแม้ว่ามีธนาคารพาณิชย์อื่นๆตอนนี้เนี่ยมีสินเชื่อซื้อบ้านนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าธนาคารสงเคราะห์ในมิตินึงก็คือแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปแต่พันธกิจที่ชัดเจนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คือการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่โดยปกติเนี่ยอาจจะกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ซึ่งเขาไม่ยอมปล่อยกู้ให้ใช่คือตอนผมจำได้ว่าแบงก์กรุงไทยเหตุผลที่มีดำรงอยู่เนี่ยก็คือเป็น lead bank สมัยหนึ่งนะสมัยหนึ่งครับจำได้นะคุณก่อนว่าแบงก์ชาติจะบอกว่าแบงก์กรุงไทยเป็น lead bank เราต้องการอัตราดอกเบี้ยไปทิศทางไหนอย่างไรเราต้องการให้การกู้กับวงการการเกษตรเป็นอย่างไรซึ่งธนาคารพาณิชย์ปกติไม่รับความเสี่ยงแต่ธนาคารกรุงไทยจะทำหน้าที่นี้ครับแต่ตอนหลังมันก็เบลอๆแล้วไงครับมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่แล้วตอนนี้ในกรณีของทางกรุงไทยผมเห็นด้วยครับว่าเบลอมากนะฮะแล้วก็ซึ่งก็เป็นประเด็นที่คงจะต้องทบทวนนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังยังมีความจำเป็นต้องถือหุ้นเกินครึ่งในธนาคารกรุงไทยหรือไม่ใช่นะครับครับส่วนตัวผมถ้าให้ผมตอบเดี๋ยวนี้เลยผมมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงไทยมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับถ้ามีการปลดล็อกความเป็นรัฐวิสาหกิจให้กับเขาจะได้แข่งขันได้เต็มที่ใช่นะครับแต่อันนี้ก็คือคงต้องเป็นประเด็นละเอียดอ่อนแล้วคงต้องมาทบทวนกันดูอีกทีนะครับว่ากรุงไทยยังมีบทบาทอะไรในการสร้างความสมดุลและปกป้องไม่ให้ประชาชนเนี่ยเสียเปรียบหรือไม่นะครับเหตุผลเดียวกันเหตุผลเดียวกันกฟผ.ก็มีคนเริ่มแย้งแล้วว่าตอนที่ตั้งกฟผ.แต่ยังกฟผ.นี่ก็ต้องผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่ากฟผ.เนี่ยเดิมทีมีส่วนแบ่งตลาด 100% ในการผลิตไฟฟ้านะครับ
แต่ด้วยนโยบายของกฟผ.เองกับทางกระทรวงพลังงานในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาเนี่ยได้ค่อยๆเปิดโอกาสให้กับเอกชนเนี่ยเข้ามามีบทบาทผลิตไฟฟ้าแทนกฟผ.โดยที่เอกชนมีสัญญาซื้อขายไฟกับกฟผ.นะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดโกลขึ้นมาเกิดเก้าขึ้นมาเกิดอมตะขึ้นมานะครับแล้วก็อีกหลายๆบริษัทนะครับเพราะนั้นสัดส่วนตลาดหรือ market share ของกฟผ.ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะโดยที่กฟผ.ก็ยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เฉพาะยังเป็นผู้ดูแลแหล่งผลิตไฟฟ้าที่เราโอนให้กับเอกชนได้ยากเพราะมันมีมิติเรื่องอื่นในเรื่องการบริหารจัดการน้ำบ้างอะไรบ้างก็คือเขื่อนนะครับเพราะนั้นผมมองว่าบทบาทกฟผ.มีแน่นอนแต่ต้องเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ประชาชนเองสามารถที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ก็คือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งต้นทุนก็ลดลงมาโดยตลอดนั่นก็คือสาเหตุที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ต้องไปทะเลาะกับกฟผ.มาในระดับหนึ่งกับแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของเขาที่ตอนนี้ก็ถูกยกเลิกไปนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ย ก็คือการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับกับชุดความคิดในจังหวะนั้นของกฟผ.ว่าบทบาทของกฟผ.ต้องเปลี่ยนนะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนคุณยังจะคิดเหมือนเดิมไม่ได้คุณต้องปรับกริดของคุณให้เป็นกริดที่เขาเรียกว่าสมาร์ทกริดมีความสามารถที่จะรับซื้อไฟจากประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับและอื่นๆเพราะบทบาทเปลี่ยนไปแต่ว่าบทบาทและความจำเป็นยังมีแน่นอนนะครับปตท.ก็ยังมีเหมือนกันนะครับบทบาทภาระหน้าที่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของปตท.ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและตอนนี้ถึงแม้ว่าแก๊สในอ่าวไทยจะเริ่มลดลงปตท.ก็เป็นผู้นำเข้าแก๊ส LNG แต่ผู้เดียวอยู่นะครับซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเพียงแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณใช้ความได้เปรียบที่มีจากสิทธิพิเศษที่รัฐมอบให้เนี่ยในการแตกสายแตกแขนงไปทำธุรกิจอื่นๆแข่งกับชาวบ้านเขาเนี่ยคุณต้องคิดให้ดีมันแฟร์หรือเปล่าแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองแต่คนปตท.เขาก็โกรธผมนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับทำไมไม่ชอบหรือมีแบรนด์ไทยอย่างอเมซอนไปแข่งกับ Starbucks คือมันมีมุมมองที่ผมก็พร้อมรับฟังแต่การเป็นnational champion ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับถามว่าปตท.สำหรับผมปตท.คือ national champion อันดับหนึ่งของประเทศครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสูงที่สุดบริษัทหนึ่งมีมาตรฐานคุณภาพบุคลากรที่สูงที่สุดคือใครๆก็อยากมีโอกาสได้ทำงานในกับปตท.นะครับเพราะนั้นแต่บทบาทในฐานะ national champion ที่ผมอยากเห็นเนี่ยคือการออกไปแข่งแล้วก็ยึดพื้นที่ตลาดที่ต่างประเทศให้กับเรานะครับถ้าลองเปรียบเทียบ national champion ของเกาหลีอย่างเช่นซัมซุงอย่างเงี้ยนะครับคือเขาออกไปยึดครองตลาดโลกนะครับแต่ไม่ใช่มาขายกาแฟแข่งกับคนไทยกันเองมันผมคิดว่ามันเป็นบทบาทที่จำกัดตัวเองเกินไปหรือถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจอื่นนะครับในประเทศเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่คนอื่นที่ไม่มีศักยภาพเหมือนปตท.ไม่สามารถที่จะทำได้ผมอยากเห็นปตท.ทำอะไรแบบนั้นนะครับแต่จะมาเปิดโรงแรมแข่งกับเขาจะมาเปิดร้านกาแฟผมคิดว่าคุณประสบความสำเร็จยังไงมันก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ให้กับประเทศแม้แต่บริษัทคุณเองหรือประเทศได้มากถึงขนาดนั้นสำคัญใช่เพราะนั้นผมมองว่าในระดับหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายนะครับคือเป็นนโยบายของผู้มีอำนาจเนี่ยว่าอยากเห็นปตท.ทำอะไรอยากเห็นบริษัทแต่ปตท.ทำอะไรนะครับอยากเห็นปตท.ใช้ความได้เปรียบที่มีที่รัฐมอบให้เนี่ย
ไปขยายผลด้วยการแข่งขันกับใครนะครับในระดับหนึ่งมันเป็นประเด็นทางด้านนโยบายแน่นอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ผมก็คงที่จะยื่นเรื่องนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาด้วยอีกมุมหนึ่งก็เป็นประเด็นทางกฎหมายนะครับก็อย่างที่ได้คุยกับผมเมื่อสักครู่กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วที่เขียนไว้ว่าห้ามรัฐแข่งขันเอกชนเนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่นะครับถ้าผลิตไฟฟ้าแข่งกับเอกชนก็ได้เปิดธุรกิจใหม่ขายกาแฟแข่งกับเอกชนก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่ามาตรานี้เขียนไว้เพื่ออะไรนะครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ว่าบทบาทของ conglomerate ของบริษัทยักษ์ของไทยเราทั้งรัฐวิสาหกิจทั้งเอกชนจะบุกในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้าง national champion สังที่ว่าเนี่ยอย่างไรแทนที่จะมายึดตลาดครองตลาดในประเทศซึ่งมันง่ายกว่าผมคิดว่าที่เขาทำเพราะมันง่ายกว่าเพราะอำนาจต่อรองมันสูงมี market share อยู่แล้วแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษหลายๆด้านที่ไม่ได้เขียนอยู่ในกฎหมายด้วยนะครับคุณกรคงทราบดี connection ก็ดีเรื่องของการขออนุมัติง่ายกว่าเรื่องของการมีผลมีก็เรื่องของการเรื่องของการขออนุมัติผมขอยกตัวอย่างนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาเขียนเข้ามาหลังจากที่ปรากฏข่าวเรื่องที่ผมเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเขาเขียนเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับบอกว่าเขามีร้านกาแฟเล็กๆไม่พลาดบอกนะครับขายอยู่ที่ศูนย์ราชการที่ในจังหวัดของเขาเนี่ยมา10ปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีปัญหาเพราะว่าศูนย์ราชการเปิดพื้นที่กับอเมซอนมาเช่าเปิดร้านกาแฟนะครับซึ่งเขาก็บอกเขาและหลายๆคนอื่นที่อยู่ในนั้นไม่มีทางที่จะแข่งกับอเมซอนได้นะครับและความไม่ยุติธรรมที่เขาเล่าให้ฟังนี่ก็คือในขณะที่อย่างเขาเนี่ยต้องเซ็นสัญญาปีต่อปีนะครับพอมีอเมซอนมาเนี่ยปรากฏว่าอเมซอนสามารถที่จะเซ็นสัญญาสู่ราชการแห่งที่ได้เป็นระยะเวลายาวถึง5ปีก็นี่ไงผมถึงพูดถึงคอนเนคชั่นผมพูดถึงคอนเนคชั่นและพูดถึงอำนาจต่อรองง่ายๆเลยอ่ะไม่ได้เขียนอยู่ในกฎหมายหรอกแต่ว่าพอเดินเข้ามาก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่ผู้ใหญ่ฝากมาอันนี้เขาใหญ่กว่าแล้วเขาก็ไปเชื่อมกับบทบาทของปตท.ด้านอื่นๆด้วยไงครับฉะนั้นมันก็ยากที่แล้วปตท.จะบอกว่าเอ๊ะแต่เจ้าที่เข้าไปเนี่ยเป็นแฟรนไชส์นะครับแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็บอกผมอีกเขาบอกว่าจะเป็นแฟรนไชส์เนี่ยมันต้องมีเงินลงทุนเป็นหลักล้านนะครับซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่มีคอนเน็กชันนะครับหรือมีกำลังทุนที่จะเข้าไปเป็นแฟรนไชส์ซีของทางปตท.ได้ของอเมซอนได้ครับมันมีความลักลั่นเกิดขึ้นและนี่คือสาเหตุที่ผมเองก็ต้องทนเป็นที่เกลียดชังของชาวปตท.นะครับในการออกมาดลรงเรื่องนี้ในฐานะนักการเมืองคนอื่นเพราะว่ามันถ้าไม่ผมก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไมกูต้องไปเหนื่อยด้วยวะแต่ว่า คือแต่ว่าคือถ้าเราไม่ทำก็ไม่รู้ต้องทำใครมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนส่วนนั้นนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้สนุกอะไรครับต้องทำแต่ข้อแท้จริงก็คือพรรคพวกปตท.ก็เยอะผมรู้จักเยอะนะครับก็มีคนโทรมาเยอะแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมพยายามไม่เข้าไปร่วมเรียนหลักสูตรอะไรกับใครเพราะว่ามาเป็นนักการเมืองแล้วบางทีเรามีคนต้องเกรงใจมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับแต่ก็อยากที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆที่รักปตท.หรือเป็นพนักงานปตท.ว่าหลักการผมมีอยู่เพียงแค่พยายามที่จะทำให้การแข่งขันในระบบเศรษฐกิจของเรามันมีความเป็นธรรมแล้วด้วยความที่คุณใหญ่คุณเก่งเนี่ยคุณยิ่งต้องแล้วคุณได้รับสิทธิพิเศษอีกต่างหากจากรัฐเนี่ยคุณยิ่งต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ทำใจให้กว้างไว้พยายามความเข้าใจกับมุมมองของผมนะครับว่าผมพยายามทำอะไรอยู่ไอ้คำว่า social responsibility เนี่ย CSR ที่ทำกันเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ไปจัดงานการกุศลหรือว่าไปให้ทุนหรือไปช่วยนะเพราะมันมีคำว่าไอ้ social responsibility มันต้องอยู่ใน corporate policyเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันด้วยนะผมว่าแล้วก็การให้รายเล็กรายน้อย 100% ครับใช่ไหมรายเล็กรายน้อยรายเล็กรายน้อยต้องอยู่ได้ด้วยประเทศมันถึงไปได้ใช่ไหมใช่ผมคิดว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันคือการนั่งคุยกันกับคนไทยทั่วประเทศอ่ะแล้วคนเก่งๆของปตท.ก็มีเยอะนะแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าก็มีจำนวนไม่น้อยที่คิดแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเข้าไปในกรอบแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวเลขมันต้องมี KPI นะครับมันต้องมีตัวเลขกำไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยทำให้คำว่า social responsibility มันหายไปแล้วก็ปลอบใจตัวเองว่า
เรามีนี่เรามีทุน CSR นี่เรามีกิจกรรมช่วยสังคมอย่างนี้นี่เราช่วยชาวไร่ชาวนาขายสับปะรดที่ถูกๆในที่ปั๊มนี่แต่นั่นมันเล็กน้อยมากผมมองว่า social responsibility เนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของ business model ด้วยนะครับเพราะนั้นและในส่วนของในทางนโยบายเนี่ยผมคิดว่าประเด็นคำถามที่สำคัญเนี่ยก็คือเราต้องการอะไรจากรัฐวิสาหกิจส่วนผมเองปรึกษากับพวกในพรรคเนี่ยก็บอกว่าเราต้องการเห็นรัฐวิสาหกิจไทยมีความเข้มแข็งโปร่งใสนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการให้บริการตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจนั้นๆครับนะครับเน้นคำว่าตามพันธกิจของรัฐวิสาหกิจนั้นๆได้รับมอบหมายให้เป็นรัฐวิสาหกิจทำเรื่องอะไรก็ขอทำเรื่องนั้นให้เต็มที่แล้วพวกผมจะสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกช่องทางทุกวิถีทางที่มีครับก็ต้องช่วยกันผมคิดว่าเรามีโอกาสตั้งวงคุยกันเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะชวนทุกฝ่ายรวมทั้งปตท.มาตั้งคุยด้วยว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรเพราะว่าผมออกมาต่างจังหวัดมีรายการที่ Thailand Live เนี่ยเพื่อจะให้คนเล็กคนน้อยได้มีโอกาสพูดได้จะผ่านโซเชียลผ่าน Facebook Live อย่างเงี้ยครับคุณก่อนคือไปคุยนั่งคุยกับร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างที่คุณกรพูดถึงเนี่ยสู้ด้วยงบเงินทุนน้อยกลับมาต่างจังหวัดทั้งที่อยู่เมืองกรุงเทพจบมหาวิทยาลัยแต่อยากจะกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนทำธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อจะได้อยู่กับบ้านเพื่อจะได้มีชีวิตอีกแบบนึงแต่ถ้าเขาอยู่รอดไม่ได้เขาก็จะอยู่กรุงเทพหมดเลยนะเขาก็ยังไม่กลับมาต่างจังหวัดนะหรือก็วิ่งเข้าไปเป็นพนักงานร้านกาแฟอเมซอนที่ใกล้บ้านใช่ไหมฉะนั้นเราก็จะไม่มีนักผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆที่จะสู้และที่จะประสบความสำเร็จจากการที่ใช้ความสามารถจริงๆแล้วก็คิดนวัตกรรมจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่ายักษ์ใหญ่คือลองคิดดูนะครับคิดดังๆตอนนี้เลยนะถ้าสมมติว่าปตท.คิดอยากที่สนับสนุนกาแฟไทยครับหรือคนไทยมีร้านกาแฟของตนเองเนี่ยครับปตท.ให้ทุนหรือว่าสนับสนุนคนที่เขาอยากเปิดร้านกาแฟหรือสร้างแบรนด์ของเขาเองผมว่าเองอาจจะดีกว่าใช่ครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งทั้งได้ธุรกิจด้วยและก็ได้ social responsibility ด้วยนะมันก็จะให้ทุกคนแฮปปี้เพราะว่าถ้าใหญ่แฮปปี้อย่างเดียวไม่กี่เจ้าเนี่ยผมนับไปนับมาประเทศไทยมีที่ใหญ่แล้วก็ทำกำไรสูงสุดเนี่ยมีไม่เกิน10บริษัทมั้งแล้วที่เหลือทำไงที่เหลือทำไงที่เหลือเราจะอยู่กันยังไงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับใช่ครับประเด็นมีอยู่แค่นี้ครับในหลักการใหญ่ๆดีครับก็จะได้คุยกันต่อเนื่องแล้วผมก็จะชวนท่านอื่นๆทุกวงการนะครับมานั่งคุยเพื่อผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าทำงานที่ไหนอยู่ปตท.หรือว่ามาตั้งร้านกาแฟเล็กๆในต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องช่วยกันระดมความคิดอะว่าเราจะทำยังไงที่จะผลักดันให้มันไปด้วยกันนะมิฉะนั้นในช่องว่างของสังคมมันจะยิ่งห่างขึ้นไปเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณกรณ์ครับยินดีครับขอบคุณครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ